สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดชายมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพักโทษโดยสถานที่ควบคุมประพฤติคือบ้านจันทร์สองล่าทั้งนี้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติพ.ศ.2560กำหนดตารางชีวิตประจำวันกฎหมายของทักษิณระหว่างได้รับการพักโทษด้วยหมวด3ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดส่วนที่1การรับคดีข้อ53เมื่อสำนักงานคุมประพฤติได้รับคำสั่งให้คุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษและลดวันต้องโทษจำคุกให้เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการเบื้องต้นจัดทำทะเบียนคดีและตรวจสอบข้อมูลบุคคลตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดจัดทำสำนวนคดีโดยการรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและสารระบบของคดีสำนักงานคุมประพฤติส่วนที่2การชี้แจงเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติการปฐมนิเทศการดำเนินการเบื้องต้นให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการเบื้องต้นแก่ผู้ถูกคุมประพฤตินักโทษเด็ดขาดบันทึกถ้อยคำผู้ถูกคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดตามแบบที่กรมคุมประพฤติกำหนดดำเนินการเกี่ยวกับตัวผู้ถูกควบคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดเช่นถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจร่างกายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเส้นผมหรือขนเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลและเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูส่วนที่4การดำเนินการควบคุมความประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูข้อที่63การดำเนินการตามแผนคุมความประพฤติให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์เช่นการรายงานตัวการประกอบอาชีพเงื่อนไขให้กระทำการหรือห้ามกระทำการทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อหากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินัยจะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่แจ้งไว้กับเรือนจำห้ามออกนอกเขตท้องที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีกประกอบอาชีพสุจริตปฏิบัติตามลัทธิศาสนาห้ามพกพาอาวุธห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนให้ดำเนินการสอดส่องยังที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นใดเพื่อเยี่ยมเยียนติดตามดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและให้จัดทำรายงานและความเห็นต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์โดยเร็วการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูให้เป็นไปตามสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายเช่นการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มจัดให้เข้ารับการอบรมความรู้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์การให้การสงเคราะห์ให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ในคดีที่มีผู้เสียหายหากผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้เสียหายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และอีกฝ่ายยินยอมให้จัดให้มีการดำเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การติดตามและประเมินผลข้อ70ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผลปฏิบัติตามแผนคุมความประพฤติเป็นระยะในระหว่างควบคุมความประพฤติเพื่อให้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์กำหนดกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้เช่นลดจำนวนครั้งในการรายงานตัว